Ah uh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็บอกกันทุกครั้งว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทําให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ของศาสนาที่พระพเจ้าได้ประทานมาตั้งแต่ มีมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าพระองค์ได้ส่งมนุษย์มาอย่างโลกใบนี้พระองค์ได้ประทานความรู้ความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้มือการใช้หูใช้แขนใช้ขาใช้สติปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นความสามารถที่ประบาาดได้ประทานให้แก่มนุษย์เมื่อพระองค์เริ่มสร้างมนุษย์แล้วก็พระองค์ได้ประทานความรู้ด้วย ดังนั้นมนุษย์มีความรู้มีความสามารถเมื่อถูกส่งมาอย่างโลกนี้แล้วน,นะครับพระเจ้าไม่ได้ส่งมนุษย์มายัางโลกใบนี้เพื่อกินนอนไถ่สืบพันธุ์แล้วก็ตายไปเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของออที่พระเจ้าได้ประทานมานะครับอัน,นองค์รัสปราพระบุญเจ้าผู้ทรงสร้างรามาเนี่ยพระองค์ทรงละมาบนโลกใบนี้นะครับพร้อมกับทรัพยากรอีกมากมาย ก็เพื่อให้เราได้เป็นตัวแทนของพระองค์ในการที่จะสร้างอารัธรรมขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ไม่เพียงแต่ความรู้ความสามารถนะครับที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราปัจจัยยังชีพต่างๆที่จําเป็นในการที่จะทำให้เรามีชีวิตครับก็มีอยู่มากมายบนหน้าพื้นแผ่นดินเท่านั้นยังไม่พอนะครับพระองค์ก็ได้สร้างดาวนับแสนล้านดวงที่ทํางานสัมผัสกันครับแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับเรา ดวงอาทิตย์ยังขึ้นตอนเชา้ทาทองทิศตะวันออกตกตองทิศตะวันตกเชา้ามีแสงแดดนะครับก็ทําให้พืชสังเคราะห์แสงเป็นอาหารแก่เราสัตว์ก็กินพืชแล้วเราก็กินเนื้อสัตว์ที่เจริญเติบโตมาจากพืชที่เติบโตมาจากแสงแดดที่มาจากดวงอาทิตย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมากลางวันเราทํางานกันพอตกกลางคืนดวงอาทิตย์รับข่าฟ้าพระองค์ก็ได้ให้ความมืดเป็นที่พักผ่อนแก่เรา นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องตรักนะครับว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดมาโดยอะไรวัตถุประสงค์เราก็ไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสึกพันธุ์แล้วก็ตายจากไปเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายในคัมภีร์กุรานซึ่งเป็นวัชนขคงสมาละนะครับพระองค์ได้บอกชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์หมาเนี่ยนะครับ ก็เพื่อเป็นการทดสอบว่ามนุษย์เนี่ยจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่นะครับการสร้างอันยิ่งใหญ่นะครับดาวนับแสนล้านดวงมากมายนะครับเฉพาะระบบเื้ยจักรวาลที่พระองค์สร้างขึ้นมารับใช้การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างอันยิ่งใหญ่อันนี้เมื่อการสร้างมันมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยฉะน,นั้นการ จบลงหรือการสิ้นสุดครับมันก็ต้องยิ่งใหญ่ด้วยนะครับคือ,อพระอ,องค์สร้างเรามาเพื่อทดสอบครับเพราะนั้นเมื่อมีการทดสอบมันก็ต้องมีการประกาศผลสอบนั่นคือผลที่ว่าทำไมโลกและกาจักรวาลน,นี่ก็ต้องสิ้นสุดลงอย่างยิ่งใหญ่โลกเราเนี่ยนะครับเกิดมาดังที่นักวิทยาศาสตร์เ,เขาบอกกันว่ามันเกิดจากบิ๊กแบง ระเบิดออกมานะครับแล้วก็ทําให้เกิดดาวนับแสนล้านดวงแล้วก็ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบแต่ในอิสลามเราก็มีคําพูดของพระองค์นะครับอยู่ในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมาทรงสร้างจักรวาลมานะครับโดยการที่พระองค์ได้ส่งให้มวลก๊าซนะครับมันระเบิดออกมาก็ไม่ได้ขัดหลักทางวิทยาศาสตร์ประการใดแต่ว่าวันเ้นโลกเนี่ยนะครับวันประกาศผลสอบเนี่ย มนุษย์ไม่รู้นะครับว่าสภาพจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในฐานะที่เราส,สร้างทุกสรรพสิ่งมาพวงบอกถึงการเริ่มต้นแล้วพคกก็ต้องบอกถึงการสิ้นสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกซึ่งเราจะไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรเอย่ยวว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับวันสิ้นลมหายใจของเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อที่สำคัญก็คือไอตอนที่เรายังไม่รู้และยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเ,อเตรียมตัว ในการที่จะทําหน้าที่ที่พระพุธเจ้าได้มอบหมายมาให้เพราะฉะนั้นนะครับศาส,สนานเนี่ยถูกส่งมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้แล้วก็ถูกประทานเอเื้อยมาแล้วเราก็จะได้เห็นว่าศาส,สนานี้มีบทบาทสําคัญในการที่มีส่วนในการทําให้โลกเจริญขึ้นมาเพราะว่าในคําสอนของศาสนานที่มาจากพระพุธเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างเนี่ยพระองค์ได้ให้ข้อมูล ข่าวสารเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งยิ่งวิชาเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการค้นพบสิ่งที่บุญเจ้าได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งค้นพบอยู่เรื่อยๆนะครับในสิ่งที่ผ์ได้กล่าวไว้และยังมีมากมายที่มนุษย์ยังไม่สามารถค้นพบได้นะครับยังไม่ได้ค้นพบ เพราะฉะนั้นขณะที่เราอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วเราต้องมีอีกชีวิตหนึ่งหลังความตายเราก็จะเป็นที่จะต้องเตรียมตัวซึ่งตรงนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกถึงอนาคตของโลกหลังความตายได้วันซี่โลกจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้แต่ว่าในฐานะที่บอะองทรงประทานคัมภีร์มาเมื่อเป็น คู่มือการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับพระองค์บอกไว้เพฉะนั้นเมื่อมนุษย์จะต้องได้รับการทดสอบบนโลกใบนี้ในฐานะห้องสอบจะต้องประกาศผลสอบนะครับในวันชิ้นโลกแน่นอนครับพระองค์ก็จะบอกการเตรียมตัวเอาไว้ให้นะครับเคล็ดลับก็ง่ายๆนิดเดียวที่จะผ่านการทดสอบนะครับหลักใหญ่ๆก็คือศรัทธาในอัลลสุบัยลล์พระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียว เราก็ปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค์พระองค์ใช้อะไรทาตามพระองค์ห้ามอะไรงดเว้นนี่คือเคล็ดลับนะครับหรือว่าความจริงในการดําเนินชีวิตที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดภัยในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าแต่ว่าการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าจะศรัทธานในพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการนะครับฝึกให้เรายึดมั่นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีสรณะคือสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองค์ด้วยความมั่นใจเพราะฉะนั้นทุกศาสนานะครับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของความเชื่อหมดเชื่อในพระเจ้าหรือเ,เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในโลกหน้านะครับเชื่อในสวรรค์เชื่อในนรกเชื่อในเรื่องของวิญญาณที่เป็นที่มาของชีวิตมนุษย์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ศาส,สนาสอนมาตั้งแต่อดีตครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และศาสนาก็ไม่ได้ไปดิเสธความเจริญนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาประทานความรู้มาประทานความสามารถมาก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้สร้างความเจริญเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามนุษย์นะครับได้รับความรู้จากพระเจ้าเพียงนิดหน่อยในเรื่องทางด้านกายภาพในด้านวัตถุแต่มนุษย์ก็เจริญ ก้าวหน้าแต่ขณะที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุทางด้านจิตวิญญาณทางด้านศีลธรรมเนี่ยมนุษย์ก็เ,เสื่อม3ามไปนะครับมันตรงกันข้ามชีวิตเราประกอบด้วยร่างกายและก็วิญญาณร่างกายเราต้องการวัตถุต่างๆมาตอบสนองความเจริญทางวัตถุมีมากโดยกระทั่งในปัจจุบันนี้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ทางด้านวิญญาณทางด้านศีลธรรมเราเสื่อม3ามจน ความเสียหายเกิดขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินมากมายซึ่งเราก็ได้เห็นกันนะครับผมก็จะไม่พูดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามเนี่ยนะครับศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการพัฒนาแต่การพัฒนาหมายถึงการเจริญขึ้นไม่ใช่เสื่อมสราบลงนะครับการพัฒนาเนี่ยหมายถึงการเจริญขึ้นไม่ได้เสื่อมสราบลงปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุแล้วเราก็คิดว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ยจะทําให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นแต่ว่าในศาสนาเนี่ยนะครับได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภายนอกเนี่ยนะครับความจเจริญภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงภายในได้แต่ว่าเอ่อความเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยนะครับจากข้างในเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้นะครับคือหมายถึงว่า วิญญาณเราได้รับการขัดเกลวได้รับความเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้เียนกันว่าคําสอนอะไรนะครับทางศาสนาที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากชนชาติอรรับที่มาก่อนเคยกัดขะหยาบช้าบาดเถื่อนกินซากสัตว์เน่าตายชอบทําสงครามสนุกสนานนะครับผจญภัยครับก็กินเหล้าเมายาก,กันมองเห็นเรื่อง การฆ่าการเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง30ปีชาวอัลับที่ถูกมองว่าเป็นคนกัดขยาบชาวปาเตีอนก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วก็ทำให้ศาส,สนาที่เดียวเองนับถือเนี่ยนะครับคืออิสลามเนี่ยกลายเป็นปู่อายธรรมของโลกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องของการละหมาดหรือการนามสัส ในอิสลามนะครับผมจะใช้คําว่านมาสนะครับแทนคําว่าละหมาดหลักร่ออื่นที่จะเข้าไปถึงในรายละเอียดนะครับก็ขอทบทวนนิดนึงว่าโครงสร้างของอิสลามเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลักศรัทธานะครับแล้วก็มีหลักปฏิบัติแล้วก็มีหลักคุณธรรมจริยธรรมส่วนเรื่องของหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของศาสนก,กิจซึ่งก็มีไม่มากนะครับแล้วก็มีเรื่องของออสังคม นะครับเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราก็อยู่ในสังคมเล็กๆที่เรียกว่าครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องครอบครัวก็ต้องมีบทบัญญัติอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เมื่อมีครอบครัวแล้วเราจาเป็นต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เรื่องของอาการปกครองเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาโลกยังไม่มีรัฐบาลยังไม่มีรัฐสภา ังนั้นศาสนาก็ทําหน้าที่เหมือนกับกฎหมายในการปกครองนะครับคำพีทางศาส,สนาก็คือบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้ในการปกครองแต่ว่าบทบัญญัติกฎหมายทางศาสนานเนี่ยนะครับมันต่างจากกฎหมายในปัจจุบันที่ร่างอนุสภาก็ตรงที่ว่ากฎหมายทางศาสนานเนี่ยจะคานึงถึงด้านวิญญาณอยู่ด้วยในะณะที่กฎหมายที่มนุษรรย์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้คานึงถึงด้านจิตวิญญ,ญาณนะครับแต่ว่า การที่มีกฎหมายนะครับที่ควบคุมจิตวิญญาณได้เนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยมีระเบียบมีความปลอดภัยมากกว่ากฎหมายที่ไม่ได้คำนึงถึงทางด้านเศรฐธรรมและแลก็ด้านจิตวิญญาณนะครับกฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับเราเรียกว่าชาริอะซึ่งมาจากคัมภีร์กุรานซึ่งเป็นวจนะหรือคำพูดของพระพป็นเจ้าแล้วก็แบบอย่างคำสอนของท่านน,นบีมุสลิมที่เราเรียกว่าสุนนะ นะครับสุนนั้นก็คือการปฏิบัติของท่านนาบีเมื่อสาวกเห็นนะครับก็เล่าต่อกันมาสิ่งที่เล่าต่อกันมาเนี่ยนะครับคำบอกเล่าเนี่ยเราเรียกว่าฮะดีสนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับทุกศาสนาเมื่อมีหลักศรัทธาแล้วความศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจนะครับไม่มีใครมองเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนอย่างไรเพราะมันเป็นนมามธรรมหลักศรัทธาก็มีตั้ง พประก,การอันที่ผมได้กล่าวมาก่อนน้านนี้ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาในโลกหน้าศรัทธาในเรื่องของทู่สวรรค์นะครับนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าความศรัทธามันอยู่ภายในใจไม่มีใครมองเห็นนะครับก็เหมือนกับความรู้สึกบางอย่างนะครับจะขอยกตัวอย่างก็คือเช่นความรักรักใครสักคนเนี่ยอยู่ในหัวใจไรใครจะรู้นะครับไม่พูดไม่กล่าวไม่บอกแล้วใครจะรู้ได้แ,แต่มองเขาอยู่ประจําก็ทําให้เขาเข้าใจผิด นะครับว่าหมาะทำไมดังนั้นเมื่อรักใครก็ต้องบอกรักเพราะว่าปากเขามีเอาไว้ให้บอกความในใจดังนั้นเมื่อมีความรักอยู่ในใจอยากจะบอกให้ใครรู้ก็บอกว่าผมรักคุณนะครับอันนี้บอกรักไปแล้วเนี่ยก็ได้แต่พูดรัก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 นะครับก็ไม่ได้แสดงอะไรให้เห็นเขาก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้นกแก้วลูกคุณทองพูดหรือเปล่านกแก้วลูกคุณทองก็พูดได้คำว่ารักดังนั้นมันจําเป็นที่ต้อง มีการปฏิบัติให้เห็นนะครับเช่นเดียวกันศาส,สนาเราบอกว่าถ้าศรัทธาแล้วศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในโลกหน้าศรัทธาในผู้นําศาสนามาก็คือนบีก็จะต้องแสดงออกมาให้เห็นนะครับด้วยการกล่าวเป็นคําพูดออกมานะครับกล่าวคําปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่เป็นการ ยืนยันความศรัทธากับพระเจ้านะครับเป็นสัญญาที่เราทํากับพระองค์โดยเฉพาะเลยเป็นสัญญาส่วนตัวเป็นสัญญาใจอันยิ่งใหญ่โดยการกล่าควคําปฏิญาณเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราได้สัญญากับพระองค์ว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เคารพสักการะกับไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจอากอัลลอฮ์องเดียวและเราจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบ,บีมูฮัมมัดนํามานี่คือ สัญญาใจอันยิ่งใหญ่ที่เราทํากับพระเจ้าเมื่อเรากล่าวคําปฏิญาณตนนะครับเมื่อใครกล่าวคาปฏิญาณตนอันนี้แล้วหมายความว่าเราเป็นผู้ศรัทธาอย่างพระเจ้าเราได้เป็นมุสลิมนะครับทีน,นี้เมื่อกล่าวคํายืนยันศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีการปฏิบัติตามมานะครับนั่นก็คือการละหมาดด้การนามสัสวันห้าเวลา เพื่อเป็นการแสดงออกว่าศรัทธาจริงหรือเปล่าแค่พูดออกมานะครับว่าตัวเองศรัทธานะครับก็ยังถือว่ายังไม่ศรัทธาจริงจนกว่าจะมีการแสดงออกด้วยการละหมาดอย่างน้อยวันละ5เวลานะครับก็ต่อไปก็เรื่องถือศีลอดนะครับในเดือนอมฎดอนจ่ายสักกะแล้วก็ทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนี่เป็นหลักปฏิบัติ5ประการซึ่งศาสนาถือว่าเป็นความต้องการขั้นต่ำสุด นะครับหากว่าใครศรัทธาในพระเจ้าแล้วอย่างน้อยที่สุดต้องปฏิบัติ5ประกาศนี้นะครับจึงจะถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับความศรัทธากับการปฏิบัติเนี่ยต้องอยู่คู่กันเสมอนะครับแล้วก็คำว่าละหมาดเนี่ยนะครับมันเพี้ยนไม่ใช่คำว่านามาสนามาสเนี่ยเป็นภาษาอุดูหรือภาษาเปอร์เซียนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าชนชาติแรก ที่เป็นมุสลิมแล้วเข้ามาในประเทศไทยเราครับก็คือชนชาติเปอร์เซียเป็นพ่อค้าเข้ามาแล้วเมื่อเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยมาถึงเวลาแล้วนะครับเขาก็ต้องออละหมาดนะครับเขาใช้คําว่านามาสครับแล้วก็คำว่านามาสเนี่ยมันก็คือการแสดงความเคารพศัก,การะสิศกดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือหรือว่ายึดเหนี่ยวนะครับคล้ายกับคาว่านมมสการเนี่ยนะครับก็เป็นรากศัพท์ที่มาของคําว่า ละหมาดนะครับจริงแล้วคำว่านมาสแต่ถ้าหากว่าเราไปพูดคำว่าละหมาดนะครับหรือว่านมาส z n a m นี่ชนอับยังเข้าใจแต่ถ้าไปบอกว่าละหมาดเนี่ยบางทีชนอับอาจจะต้องฟังสองสาครั้งแล้วโอเคอาจจะเข้าใจจะต้องออกท่าออกทางนะครับอาจจะถึงเข้าใจแต่ว่าในภาษาอับเนี่ยนะครับกระบวนการในการแสดงความเคารพสักการะอรร์พระผู้เป็นเจ้าผู้สั่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสลา ศลาเป็นภาษาลับนะครับก็มีความหมาย3ความหมายก็คือการแสดงความเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่คนผู้นั้นนับถือนะครับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแล้วก็อีกคาหมายหนึ่งก็คือการสรรเสริญนะครับการสรรเสริญเพราะว่าในการแสดงความเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องมีการกล่าวถ้อยคํา สรรเสริญสิ่งที่เราเคารพนับถือนั่นก็คือพระเจ้ามันต้องมีการกล่าวเพื่อบอกความในใจนะครับว่าเราเทิดทูนพระองค์เรายอมสยบต่อพระองค์นะครับซึ่งมันมีคําอ่านอยู่แล้วก็ความหมายประการหนึ่งก็คือการวิงวอนขอพรเพราะว่าในการละหมาดหรือในการนมสัสนะครับเราจะมีการวิงวอนขอพร ต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในรายละเอียดนะครับก็คงจะได้พูดกันแต่หากว่าใครต้องการที่จะเรียนปฏิบัตินะครับก็จะได้ทราบรายละเอียดชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติการละหมาดก็คือการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์ในเวลาที่กําหนดเอาไว้ตามแบบอย่างที่ท่านนะบีม์ฮอมัดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การกล่าวว่าอัลลอฮุหัวกบัรแล้วก็สิ้นสุดหรือจบด้วยการกล่าวสลามนี่คือคํานิยามของ คำว่าสลาหรือว่าการนามาัสหรือว่าการละหมาดนะครับก็นี่เ,เป็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้ที่เรียนู้อิสามเนี่ยได้ทําความเข้าใจเสียก่อนนะครับาวนี้เราก็มาดูนะครับว่าเรื่องของการละหมาดเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นในสมัยของนบีมฮามัดนะครับมีมาตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่สมัยอับราฮัมมีมาตั้งแต่สมัยของอับราฮัมแหละนะครับอับราฮัมเนี่ย เดินทางจากอิรักนะครับขึ้นไปถึงดินแดนปาเลสไตน์ไปที่อียิปต์แล้วก็พาครอบครัวอของตัวเองนะครับมาตั้งถิ่นฐานที่นครมักกะแล้วก็ได้รับบัญชาจากพระเจ้ามาให้สร้างกะบะนะครับกะบะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นอาคารสีดำๆเนี่ยอับราฮัมเนี่ยสร้างขึ้นมา ให้เป็นสถานที่สำหรับการเคารพสักการะอัลลอฮ์แต่เพียงองค์เดียวนะครับแต่ว่าอับราฮัมเนี่ยทำการละหมาดอย่างไรเราไม่รู้ล้นะครับเพราะว่าลูกหลานของอับราฮัมรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับหลงลืมไปเพราะว่าทอดทิ้งไม่ได้สนใจไม่ปฏิบัตินะครับเพียง4-5หชั่วรุ่นนะครับของลูกหลานอับรหัฮนะมบชาวอาหรับก็ หันไปเคารพสักการะกับไหว้บูชารูปปั้นแล้วก็นําเอาเจวเวทบูชานับร้อยมาตั้งเรียงรายรอบกาบาแล้วก็ข้างในด้วยนะครับเพื่อทําการคารพสักการะแทนอัลลอฮ์ที่เนบีอิบราฮิมหรืออับ,บราฮัมนะครับกําชับไว้ว่าอัลลอฮ์เท่านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทุกคนจะต้องเคารพสักกาะระพอหลงลืมไปพอหลงลืมไปนะครับเมื่อม่มีการละหมาด ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยมันก็ขาดหายไปเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านี่มนุษย์ไม่รู้จักฐานะของตัวเองว่าตัวเองเป็นเบาวพระเจ้าเป็นนายพระเจ้าสั่งอะไรทําตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับเมื่อความสัมพันธ์ขาดไม่รู้เพราะฉะนั้นคนอาหรับก็ทําความชัว่วสารพัดก็เหมือนคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับพอไม่นับถือพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้านะครับก็ถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ ความคิดของตัวเองต้องถูกต้องเสมอเมื่อต่างคนต่างคิดนะครับมันความคิดต่างมันก็ทําให้เกิดความขัดแยง้งหามาตรฐานที่มันเหมาะสมหรือว่าตายตัวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นสังคมมันจึงเกิดความวุ่นวายนะครับก็ในคัมภีร์กุรานก็ได้กล่าวก็ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ซึ่งเรื่องราวของอิสมาออลอิสมาออลก็คือลูกของอับราฮัมแหละครับนะครับเขาเป็นผู้ซื่อตรง ต่อสัญญาเ็าเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลเป็นนบีคนหนึ่งเขาสั่งคนของเขาให้ละหมาดแล้วก็จ่ายสาก,กาัด็นหมไยหมายคำว่าก่อนหน้านี้นะครับคนผู้ทีดด่สธานในพระเจ้าเนี่ยเขาก็ละหมาดแต่ปัญหาก็คือว่าเขาละหมากกันอย่างไรร่องรอยมันหายไปหมดแล้วเพราะว่าลูกหลานของอับราฮัมหรืออิบราฮิมรุ่นหลังๆเนี่ยไม่ละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอเล็กซ์จึงได้ส่งนบีคนแล้วคนเล่ามา พร้อมกับส่งคำพีมาํำชับว่าให้ต้องละหมาดเพราะนั้นเราก็ได้พบในคำพีไบเบิบลนบ,บีอิสานห,หรือพระเยซูเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเรื่องทั้งการละหมาดแล้วก็จ่ายสกาดว่าและพระองค์ได้ท่งสั่งฉันในเรื่องของการละหมาดแล้วก็สก,กาดต,ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่นะครับนบ,บีอิสานห,หรือพระเยซูเนี่ยว่าชาวคริสเตียนเนี่ยรู้จักนะครับมันก็รู้จักโมเสสมเสกก็มาคำชับในเรื่องของการละหมาดนะครับหลังจากอับราฮัมหลังจาก โมเสสจากไปลูกหลานอิสราเอลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ละหมาดก,กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลงระเริงกับความฟุ้งเฟ้อร่รำรวยมั่งคั่งนะครับทรัพย์สินต่างๆมากมายทําให้หลงลืมแล้วก็นับถือเงินเป็นพระเจ้านับถือทรัพย์สินเป็นพระเจ้าความโลภก,ก็เกิดขึ้นลืมพระเจ้าอันนั้นก็เกิดความเสียหายดัะนั้นอันลลอฮ์ก็เลยส่งนบีอีสาหรือพระเยซูมานะครับมาคำชับในเรื่องของการละหมาดแล้วก็จ่ายสก,การ ครับคือการจ่ายฐานนั่นเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่พปะเยซูจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าพระเยซูเนี่ยละหมาดอย่างไรแต่ถึงไงก็แล้วแต่ถ้าเราอ่านจากคัมภีร์ไบบเบิลในรายละเอียดเราก็จะพบร่องรอยของการละหมาดการเตรียมตัวก่อนที่จะละหมาดน,นะครับเราพบว่าพระเยซูก่อนจะเข้าไปอธิษฐาน ก็จะต้องทําความสะอาดร่างกายอย่างน้อยก็ล้างเท้านะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปในวิหารนะครับพระเยซูก็ยกมือขึ้นรับพบในคัมภีร์ไบเบิลแต่ว่าเราไม่รู้นะครับว่าพระเยซูหรือนบีอีสาในอิสลามเนี่ยยกมือขนาดไหนยกมืออย่างไรขณะยกมือเนี่ยอ่านอะไรนะครับพระเยซูเอาใบหน้าซบลงไปบนผืนแผ่นดินนะครับใบใบบนพื้นดินนะครับการซบหน้าไปเนี่ย มันก็คือการกราบนั่นเองแต่เมื่อแปลออกมาเป็นคําว่าซบก็ทําให้คนเข้าใจผิดเพราะว่าคําว่าซบเนี่ยนะครับหมายถึงการเอาแก้มไปซบอ,อกอะไรพันธมนองเนี่ยนะครับแต่ถ้าบอกว่ากราบแล้วก็โอเคเข้าใจว่าอย่างน้อยที่สุดหน้าผากต้องแตะพื้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับให้เราเห็นร่องรอยของการละหมาดนะครับหลังสมัยของพระเยซูไแล้วนะครับ ก็ทั้งชาวอารับซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัมนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามและก็ทั้งชาวอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานของอับราฮัมเหมือนกันนะครับก็ลืมเรื่องของการละหมาดไปหมดเรียบร้อยแล้วทั้งทั้งที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามหรืออับราฮัมผู้เป็นบรรพุรุษเนี่ยนะครับย้ำแล้วย้ำอีกว่าการละหมาดเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นที่มนุษย์เนี่ย จะต้องดํารงรักษาเพราะว่ามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแล้วทําให้มนุษย์เนี่ยนะครับรู้จักสถานภาพของตัวเองว่าตัวเองเป็นใครนะครับการละหมาดจะบอกให้รู้ว่าตัวเองเป็นบ่าวพระเจ้าเป็นนายเมื่อรู้จักสถานะของตัวเองรู้จักสถานะของพระเจ้าแล้วก็จะได้วางตัวได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นหลังสมัยของบีอีซาหรือพระเยซู570ปี นะครับเมื่อทั้งชาวอารับทั้งชาวเอิสเอนลืมการละหมาดของบรรพบุรุษเองไปนะครับอลัลลอฮ์จึงส่งนบีมูฮัมมัดสุลัมมาเพื่อมาสอนเรื่องของการละหมาดแล้วก็แบบอย่างของการละหมาดเนี่ยนะครับเ,เป็นแบบอย่างที่นบีมูฮัมรรมัดนะครับได้ขึ้นไปรับจากพระผูเ้เป็นเจ้าโดยตรง คำสั่งอื่นๆเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการจ่ายสก,กาศเรื่องของการไปทำฮั์เนี่ยนะครับนบีมุสลิมเนี่ยได้รับบนโลกใบนี้โดยทูตสวรรค์ที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยมาบอกแต่เรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษยอย่างหนึ่งก็คือนบีมุสลิมถูกทูตสวรรค์นําตัวขึ้นไปนะครับบนฟากฟ้านะครับสุด เขตแดนที่มนุษย์จะไปต่ออีกได้แล้วก็ได้รับคำบ,บัญชาเรื่องของการละหมาดว่าจะละหมาดอย่างไรเพราะตอนที่ท่านเริ่มเผยแผ่ิอลามในนครมักกาเนี่ยนะครับท่านก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเหมือนกันวิงวอรนอธิษฐานขอพรแต่ว่าเราไม่รู้รูปแบบนะครับว่าท่านทําอย่างไรอาจจะมีการโครง้งอาจจะมีการกราบจะอ่านอะไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเมื่อท่านถูกพาตัวขึ้นไป บนชั้นฟ้าต่อหน้าพระบุญเจ้าพงศ์ได้ประทานบทบัญญัติหรือ,อระเบียบเรื่องของการละหมาดมาให้แก่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลต์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านนาบีมุฮัมมัดได้มาบอกเราและปฏิบัติให้เราเห็นเพราะฉะนั้น,นครับคนมุสลิมทั่วโลกเวลาสัททานในพระเจ้าแล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบการละหมาดคําอ่านในการละหมาดท่าทางในการละหมาด เวลาในการละหมาดเนี่ยเหมือนกันหมดมีจุดเป้าหมายเดียวกันนะครับนั่นก็คือ,อ,อกาบาที่น,นักรหมกเวลาละหมาดทุกคนจะต้องหันไปที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบการละหมาดนะครับก็มีเจตนาอันบริสุทธิ์อันนี้สําคัญสําคัญมากๆเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยรับจากเจตนาบางคนอาจจะละหมาดเพื่อที่จะอวดเขาหรือจะให้ว่าที่พ่อตาแม่ยาย นะครับได้รู้ว่าเราเป็นมุสลิมที่เคร่งนะครับถ้าหากว่าเรามีเจตนาอย่างอื่นที่ไม่ใช่เจตนาว่าทําเพื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่รับการงานนั้นแม้ว่าเราจะอ่านชัดเจนถ้าทางถูกต้องแต่พระเจ้าไม่รับการงานสําคัญที่เจตนานะครับเพราะนั้นคนที่มาเข้ารับอิสลามถ้าหากว่าเขามีเจตนาที่บริสุทธิ์ว่าเขาทําเพื่อพระเจ้าแม้เขาจะอ่านผิดบ้างไม่ถูกบ้างนะครับ หรือว่าท่าทางเคอะเคอะเขินเขินแต่เจตนาเขาเป็นสิ่งที่พระเจ้ารับสัมผัสนะครับอันที่2ก็คือท่าทางที่ประกอบนะครับก็เป็นเรื่องปกโโติการทําความเคารพสักการะก็เป็นท่าพื้นฐานยืนตรงนะครับเวลาประธานพิธีเข้ามาปุ๊บเราลุกขึ้นยืนก็ถือว่าเป็นการให้ความเคารพขั้นพื้นฐานถ้าเราเคารพมากกว่านั้นเราก็โค้งให้ ถ้าหากว่าคนผู้นั้นมีพระเดชพระคุณนะครับเรากลัวนะครับหรือเรานึกถึงพระคุณอย่างใหญ่หลวงเราก็ก้มลงกราบนะครับในอิสลามเราเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้มนุษย์กราบสิ่งใดหรือผู้ใดนอกจากอาลัลลอฮ์องเดียวกรารกราบโดยการเอาหน้าผากจดพื้นเอามือทั้งสองหัวเข่าทั้งสองปลายเท้าทั้งสอง แตะพื้นเนี่ยนะครับเป็นกริยาที่สงวนไว้สําหรับพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งหมดสร้างเราสร้างบรรพบุรุษของเราเพียงนั้นพระองค์เท่านั้นที่สมควรจะได้รับการแสดงความเคารพสักการะด้วยการกราบแต่เพียงพระองค์เดียวมนุษย์ผู้อื่นไม่สามารถที่จะได้รับการแสดงความเคารพสูงสุดถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็นอกจากท่าทางแล้ว,ลวก็มีเรื่องของ ท่าท,ทางแล้วก็คำอ่านนะครับคำอ่านก็แน่นอนครับเพราะว่าสซลามหมายถึงสรรเสริญังนั้นการสรรเสริญเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องเอ่ยปากนะครับหรือว่ากล่าวคำสรรเสริญน,นะครับซึ่งก็จะต้องค่อยๆเรียนไปนะครับอาจจะยากสำหรับคนที่มาเป็นมุสลิมใหม่ๆเพราะว่าในการละหมาดเนี่ยเราไม่ใช้คำแปลเพราะว่ามันไม่มีภาษาใดในโลก ครับสามารถแปลความหมายในคำวิงวอ,งอนขอพรที่เป็นภาษาอับในการละหมาดได้เพราะนั้นจึงต้องอ่านเป็นภาษาอับนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางให้เราได้เห็นนะครับว่าการละหมาดก็มีท่ายืนท่าโค้งท่ากะแค่นี้ลักษณะของท่าทางเนี่ยมันง่ายนะครับเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าใครทำถูกต้องไม่ถูกต้องแต่เจตนาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นเรื่องระหว่างคนละหมาดกับพระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์เท่านั้นที่รู้นะครับส่วนเรื่องของคําอ่านนะครับก็ต้องค่อยๆเรียนไปนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางสําหรับผู้ชายนะครับอันนี้ก็ให้เราได้เห็นนะครับกาบะหรืออักขารที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเดิมทีเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าเมื่อมันผุพังไปตามกาลเวลาและมีการ บริะปฏิสังขรข์ขึ้นใหม่นะครับในสมัยของนบ,บีมุฮัมมัดเนี่ยก็เหลือกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเวลามุสลิมหันหน้าในการละหมาดจะหันมาทางนี้นะครับมุสลิมทั่วโลกเวลาหันมาละหมาดต,ต้องหันมาทางนี้เราอาจจะเรียกว่าชุมทิศก็ได้นะครับเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆแต่ว่าศัพท์ทางวิชาการในอิสลามเขาเรียกว่ากิบลัดกิบลัดก็คือทิศทางที่หรือจุดหมายที่ มุสลิมที่ละหมาดเนี่ยหันหน้าไปสู่นะครับหันหน้าไปทางจุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็ท่าทางคําอ่านในการละหมาดของมุสลิมทั่วโลกไม่ว่าจะผิวดําผิวแดงผิวขาวผิวเหลืองเหมือนกันหมดครับนะครับอันนี้เราก็มาดูวัตถุประสงค์ของการละหมาดนะครับแน่นอนครับการละหมาดมันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสักการะต่อหลังจากที่เราศรัทธาว่าพระองค์เป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจสูงส่งหรือว่าสูงสุดแล้วเราก็ต้องแสดงออกตามความเชื่อนะครับตามคาสัตย์ปฏิญาณของเราที่กล่าวไปนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันความศรัทธาเป็นการเข้าใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะในช่วงเวลาละหมาดเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราใกล้ชิดพระเจ้ามากที่สุดก็เหมือนเรารักใครสักคนเนี่ยนะครับเราก็อยากจะใกล้ชิดคนที่เรารัก เราเลยอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยนานๆเช่นเดียวกันครับถ้าว่าเราศรัทธาเรารักพระพุทธเจ้ารักอัลลอฮ์เราก็อยาก,อยากจะอยู่ใกล้ๆการละหมาดก็คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าการที่เราละหมาดเนี่ยเราได้สนทนานกับอัลลอฮ์สุบตาราเวลาเราอ่านกุรอานในการละหมาดก็เหมือนกับอัลสุบตาราได้สนทนานกับเราเพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความใกล้ชิดยิ่งเรา อยู่ใกล้ชิดนานๆความสนิทแนบแนนมันก็มีอยู่ใกล้ๆชิดกับพวกนานๆโอกาสทําบาปมันก็น้อยลงอันนั้นนะครับศาส,สนาเนี่ยจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะวิญญาณมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะถ้าหากว่าตัวขับเคลื่อนนะครับมันขับเคลื่อนไปในทางที่ดีมันก็ร่างกายก็ไปในทาง ที่ดีนะครับไปก็คือเพื่อเป็นการแสดงความกระตันยูรู้คุณต่ออรร์ผู้สร้างเรามาความกระตันยูรู้คุณนี้ก็เป็นคุณธรรมชั้นสูงนะครับซึ่งทุกไอธรรมก็สอนทุกศาสนาสอนนะครับเรื่องความกระตันยูรู้คุณเราเองเราก็สอนลูกเราว่าใครให้ของใครมีบุญคุณกับเรานะครับก็ขอบคุณเขายกมือไหว้เขา ตอบแทนเขานะครับคราวนี้เมื่อคำหนึ่งถึงพระเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์มีพระคุณก็เรามนุษย์เนี่ยมากมายมหาศาลแค่อากาศอย่างเดียวที่เราหายใจนะครับคิดดูแล้วกันคนป่วยที่เป็นโรคโควิดนอนในโรงพยาบาลเนี่ยต้องการออกซิเจนเพื่อเอาชีวิตรอดต้องจ่ายสตังมีค่าใช้ใจ่ายแต่พระเจ้าให้อากาศเราหายใจมาตั้งแต่เกิด นะครับจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยพระองค์ไม่เคยส่งบิตมาเก็บสตังค์นี่เป็นพระคุณที่มากมายล้นฟ้าถ้าหากว่าเราต้องยกมือไหว้แล้วก็ต้องกล่าวควาว่าขอบคุณในขณะที่เราหายใจอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยเราจะไม่มีเวลาเอาปากไปพูดสิ่งใดเลยต้องจะคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเราจะไม่มีเวลาเอามือไปทําอย่างอื่นเลยนอกจากยกมือนะครับไหว้แสดงความกตัญญูลูกคุณแต่ว่า อาเราพระบุญเจ้าพระค์ไม่ต้องการขนาดนั้นนะครับเอาแค่วันละห้าเวลาก็พอแต่ละเวลาประมาณ10นาทีโดยประมาณเรามีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะครับนอนโอเค6-7ชั่วโมงที่เหลือก็เป็นเวลาทำงานเวลาพักผ่อนใน24ชั่วโมงที่เราหายใจเอาอากาศที่เอเราประทานให้มาเนี้ยพระองค์ขอเราแค่เพียงชั่วโมงหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น5้าเวลาเพื่อเราได้ขอบคุณพระองค์ในการละหมาดถ้าเราไม่ขอบคุณพระองค์เนี่ยนะครับหมายความว่าเราไม่รู้คุณเราไม่มีความกระตันอยู่นะครับคุณสมบัติอันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่บอกถึงคุณธรรมอันสูงสง่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับยังมีความกระตันอยู่เพียงแต่มันพูดไม่ได้สุนัขพูดคําว่าขอบคุณไม่ได้แต่ว่า มันแสดงอาการออกมาว่ามันรู้คุณเจ้าของโดยการริกฤีกิแสดงความดีใจกระดิกหูชูหางเมื่อคนเลี้ยงหรือเจ้าของเข้ามาอับมันก็แสดงอาการดีใจอาการกระตันยูรู้คุณถ้าหากว่าใครจะทําร้ายนายมันมันก็จะเข้ามาปกป้องนี่คือการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีรู้คุณแล้วก็อยากตอบแทน นะครับะะะนั้น24ชั่วโมงที่เรามีโปรงขอนะครับแบ่งกระจายกันออกไป5เวลาเวลาละประมาณ10นาทีนะครับไม่รบกวนเวลาทํางานด้วยเรื่องอรายละเอียดนี้ผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่าใครที่จะเรียนรู้เรื่องของการละหมาดก็จะมีครูสอนในภาคปฏิบัติให้นะครับสอนท่าทางให้สอนคําอ่านให้นะครับแล้วก็ถัดไปก็คือว่าเพื่อเป็นการวิงวอนขอพรต่อพระเจ้านะครับ ความหมายของคําว่าละหมาดเนี่ยนะครับดังที่บอกไปแล้วคือว่าเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะในคําอ่านเมื่อเราเริ่มละหมาดเนี่ยนะครับเราจะกล่าวคําสรรเสริญนะครับมีการกล่าวคําสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระผู้บานแห่งสากลละโลกผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงสิทธิ์ในวันตัดสินตอบแทนในชีวิตโลกหน้าเฉพาะพงค์เท่านั้นที่เราเคารพ ว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือนี่เป็นสิ่งที่เราสรรเสริญพระเจ้าเป็นความหมายภาษาไทยที่ผมแปลให้คร่าวๆนะครับบอกว่ามันมีการสรรเสริญก่อนเหมือนกับตอนที่เราเข้าไปพบมรบากศกษัตริย์ในหลวงจกครับจู่ๆเนี่ยเราจะมาพูดขึ้นมาลอยๆไม่ได้มันก็ต้องมีคํากล่าวก่อนว่าขอ้อได้ชะฝ่ลองธุรีพระบาทปกคร้าปกกรองเป็นการแสดงความนอบน้อม นะครับเป็นการแสดงการเทิดทูนยกย่องนะครับฉันได้ก็ฉันนั้นเราต้องมีการกล่าวสรนเสริญพระองค์ก่อนเราถึงจะมีการขอพอรเราขออะไรครับในอิสลามเวลาละหมาดเนี่ยเราไม่ได้ไปขอหวยขอให้รวยนะนะครับคนมุสลิมเนี่ยเวลาไปมัสยิดเนี่ยเขาไม่เคยอ,อะไรทีไ่ไปขอหวยขอให้รวยนะครับเพราะว่าเป็นการขอที่ไม่ฉลาดแต่ว่านาบีสอนว่าถ้าฉลาดเนี่ยต้องขอ ทางนำที่นำเราไปสู่สวรรค์หลังความตายสวรรค์ที่เงินไม่สามารถซื้อได้ขอตรงนั้นฉลาดกว่าเพราะนั้นในการละหมาดเนี่ยเราขอพอรเมื่อเราอ่านมาถึงตรงว่าโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราอันนี้เราขอเราขอต่อพระเจ้าเลยนะครับเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้ามากๆเข้าขอบ่อยๆพระเจ้าชอบนะมนุษย์เราเนี่ยถ้าใครมาขอมากๆเลามาัมาขานขาด แต่พระเจ้าชอบให้เราขอแล้วยิ่งขอเนี่ยครับพระเจ้าก็จะให้เพราะว่าเมื่อเราขอบ่อยๆละหมาดบ่อยๆเราก็สนิทกับพระเจ้านะครับพระองค์ก็ให้นะครับก็เป็นการแสดงความ,มบนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยเพราะว่าการละหมาดเนี่ยนะครับเราทําเพราะว่าเรานึกถึงอัลลอฮ์ถ้าเราไม่นึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ละหมาดหรอกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสิ่งที่คัามภีกรานกล่าวไว้นะครับว่าการละหมาดเนี่ย ยับยั้งความชั่วช้าหลามกแต่ที่มุสลิมเนี่ยนะครับละหมาดแล้วบางคนเนี่ยยังทําชั่วช้าหลามกยังกินเหล้าเมายาทําผิดประเวณียังเล่นการพนันอยู่นั่นก็เพราะว่าเขาละหมาดเหมือนกับหุ่นยนต์ละหมาดละหมาดด้วยความไม่เข้าใจละหมาดด้วยความไม่ทราบซึ่งละหมาดด้วยความไม่ศรัทธาน,นะครับคิดว่าพระเจ้ามองไม่เห็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้าจริงอย่างน้อยที่สุดเขาต้อง ศรัทธานในคุณสมบัติของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็นทั้งไหนที่รับและไหนที่แจง้งเมื่อตระักได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะทําบาปเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีกล้องวงจรปิดคอยจับพฤติกรรมเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยไม่กล้าทําบาปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ละมาดเป็นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ทําบาปเพราะว่าถ้าเขาทําบาปไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเขากิน สุราดื่มสุรานะครับพระเจ้าไม่รับการละหมาดของเขาเนี่ยนะครับ40วัน200เวลานะครับการละหมาดเขาหายไปแล้วแม้เขาจะทำแต่พระเจ้าไม่รับก็เท่ากับว่าทำไปโดยไม่มีประโยชน์ไม่ละหมาดก็บาปหนักเข้าไปอีกนะครับถ้าเขาไปผิดประเวณีก็พระเจ้าไม่รับการละหมาดเขา70วัน350เวลา ละหมาดไปพระเจ้าไม่รับไม่ทําก็บาปหนักเองเพราะนั้นก็ตกอยู่ในผู้ที่ขัดทุนเพราะนั้นเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยนะครับต้องสังวรตนเตือนตนอยู่เสมอว่าพระเจ้าเฝ้ามองเราอยู่เราต้องยับยั้งตัวเราเองไม่ให้ทําความชั่วช้าหามกนะครับเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับวัคซีนที่เราฉีด วิญญาณเราอยู่ตลอดเวลาเป็นการป้องกันความชั่วนั่นะคือผลที่ว่าทําไมท่านดิบอสสามถึงได้สั่งบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายนะครับว่าให้ลูกของตัวเองได้เรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบต้องละหมาดได้แล้วนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเขาเข้าสู่ภาวะผู้ใหญ่ประมาณ1ิ1 2ขวบเขาก็สามารถละหมาดแล้วก็เป็นมุสลิมต่อไปได้เลย แล้วมันเป็นผลดีกับพ่อแม่เองที่ส่งลูกเรียนศาสนาเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้วลูกที่ดีเนี่ยนะครับขอพรให้พ่อแม่พระเจ้าจะรับมันเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่านะครับเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วนะครับลูกเราจะวิงวอนขอพรให้แก่เรานะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอบเีมอฮอมสอนเอาไว้การให้เรียนศาสนาจิตขวบนั่นก็คือการให้วัคซีน ทางด้านจิตวิญญาณนะครับเมื่อทารกเกิดมานะครับเดือน2เดือน3เดือนเขาจะมีตารางการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญปปป่ป้องกันโปลิโอป้องกันวัณโรคสารพัดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ทารกนะครับอันนั้นเป็นด้านร่างกายแต่ด้านวิญญาณนะครับไอซามให้วัคซีนโดยการให้พ่อแม่เนี่ยต้องส่งลูกของตัวเองเรียนศาสนา ตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบต้องละหมาดแล้วนะครับถ้าไม่ละหมาดศาสนาอนุญ,ญาตให้พ่อแม่ตีลูกเพื่อให้ละหมาดแต่การตีต้องสอนว่าที่แม่ตีลูกเนี่ยครับก็เพราะว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยถูกลงโทษหนักกว่าพ่อแม่ในโลกหน้าเพราะว่าถ้าลูกไม่ละหมาดลูกลืมพระเจ้าลูกทำบาป เมื่อทําบาปต้องถูกลงโทษในโลกหน้าซึ่งสาหัสกว่ายาวนานกว่าดังน,นั้นต้องสอนลูกนะครับว่าที่เชี่ยวเข็นบังคับให้ละหมาดนะครับก็เพื่อเป็นพ้นดีแก่ลูกเองในอนาคตยาวไกลนะครับอันนี้เงื่อนไขในการละหมาดเนี่ยนะครับก็เคต้องเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นคนที่เปิดบอกว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่ละหมาดเนี่ยโกหกครับถ้าเป็นมุสลิมนี่ต้องละหมาดถ้าหากว่าไม่ละหมาด ะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเวลาเสียชีวิตไปเนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ได้ละหมาดเนี่ยเราจะแน่ใจได้อย่างไงว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะนั้นเราบางทีก็สองจิตสองใจว่ามนเราก็ไม่ละหมาดขอพอรให้ดีกว่าสําหรับคนที่เราไม่เคยเห็นเลยว่าเขาละหมาดหรือมีคนรับรองยืนยันว่าคนคนนี้เคยละหมาดเพราะเราจะไปละหมาดให้กับคนที่ไม่ละหมาด ให้แก่พระเจ้าเนี่ยครับไอสามทำไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่คนไม่ละหมาดเลยคนละหมาดแต่ว่าพูดจาปิ้นป้อนตล,ลบตะแลงเนี่ยเสียชีวิตนะครับท่านนบีเองก็ไม่ไปละหมาดให้แม้จะกล่าวคำปฏิญาณนนะครับแม้จะมาละหมาดกับท่านนบีด้วยแต่ถ้าหากว่าตลบตะแลงคิดคดทรยศนะครับท่านนบีรู้ท่านนบีก็ไม่ละหมาดให้นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ไม่ละหมาดเนี่ยมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าจะมีใครไปละหมาดให้เ,เขาตอนนี้เขากลายเป็นศพนะครับแล้วก็ต้องถึงวัยผู้ใหญ่ด้วยวัยผู้ใหญ่ในอิสลามก็เด็กนะครับผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งสังเกตได้จากการที่เด็กเริ่มมีอาการฝันเปียกและสาหรับเด็กผู้หญิงก็เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนจะต้องเริ่มละหมาดแล้วนะครับก็ประมาณ อายุ12เนี่ยนะครับจะต้องเริ่มละหมาดกันได้แล้วนะครับแล้วก็มีสติสัป,ปชัญญะด้วยไม่เหมอนเหมารู้ว่าตัวเองทําอะไรและทําเพื่อใครนะครับเราเรียกว่าเจตนาเนี่ยมันต้องมีเนียดการมีเนียดหรือเจตนาเนี่ยต้องมีสติอย่างน้อยเนี่ยครับต้องรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรละหมาดอะไรอยู่นะครับแล้วรู้ว่าทําเพื่อใครนั่นคือทําเพื่อเอรา เพราะนั้นในเจตนาเนี่ยนะครับมันต้องมีสองส่วนคือรู้ว่าตัวเองทําอะไรละหมาดเวลาอะไรแล้วลงท้ายว่าละหมาดเพื่ออรร์นะครับซึ่งคนมึนเมาคนเสียสติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งเจตนาได้เพราะนั้นนะครับในสามก็บอกว่าถ้ามึนเมานะครับหรือไม่มีสติก็ไม่ต้องมาละหมาดง่วงนะครับจนจําอะไรไม่ได้แล้วก็ ไปนอนซะก,ก่อนนะครับแล้วค่อยตื่นมาละหมาดขนาดรู้สึกปวดอุจจาระขึ้นมานะครับก็ให้ไปทําธุระให้เสร็จก่อนหรือถ้าเวลายังมีนะครับเขากินอาหารกันอยู่เนี่ยร่วมกินเดี๋ยวเขาก่อนแล้วค่อยไปละหมาดเพราะว่าบางทีเราอาจะหิวเราพอเห็นอาหารดีๆเนี่ยพอไปละหมาดโดยยังไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวมันวอกแวกแอาหารจะหมดหรืเปล่ปา อันนบีก็บอกว่ากินให้สบายใจก่อนถ้ามีเวลาแล้วก็ไปละมานะครับก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อให้เราได้มีสมาธิอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นแน่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติในเวลานะครับปฏิบัติในเวลาก็5เวลาด้วยกันนะครับเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับเวลาหลังจากเที่ยงหลังจากดวงอาทิตย์บ่ายคล้อยไปแล้ว เวลาดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วและเวลาท้องฟ้ามืดห้าเวลานี้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่ไม่ได้ขัดกับการทํางานของเราเลยนะครับแล้วก็ร่างกายเสื้อผ้าสถานที่นี้ต้องสะอาดนะครับเข้าห้องน้ําปัสสาวะอุจจาระต้องทําความสะอาดด้วยน้ําสถานเดียวถ้าไม่มีน้ําจะใช้กระดาษแทนก็ได้แต่เมื่อเจอน้ำเมื่อไหร่ต้องทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับต้องทำความสะอาดเพราะฉะนั้นคนมุสลิมก็ระวังเรื่องของ ความสะอาดของเสื้อผ้านะครับของร่างกายเพราะว่าเราต้องระมัดเะวังเวลาตรงนี้เองที่ผมบอกแล้วนะครับว่ามันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในจิตใจ,จของผู้ศรัทธาในพระเจ้าเพราะท่านนบีุลสามเวลาท่านมาเผยแผ่อิสลามเนี่ยนะครับท่านไม่บังคับคนมันมีการบังคับในศาสนาเมื่อชาวอับรับศรัทธาชาวอับรับเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการที่เมื่อก่อนกินซากสัตว์เน่าตายกิน ข้าวกินน้ำกินนมแล้วนะครับไม่ได้มีการแปลงฟันนะครับเสื้อผ้าก็ไม่มีได้เปลี่ยนเพราะว่า,เ,าเดินทางอยู่บ่อยนะครับแล้วน้ำก็หายากสภาพอากาศก,าก็โอเคมันทำให้ไม่มีเหงื่อมันก็ไม่มีความรู้สึกอยากจะอาบน้าแต่ว่าพอมาศรัทธาในพระเจ้าแล้วความศรัทธาในพระเจ้าความศรัทธาในอรร์เนี่ยมันกําหนดว่าจะต้องละหมาดวันละห้าเวลา และก่อนละหมาดวันก่อนละหมาดห้าเวลาแต่ละครั้งเนี่ยต้องทําความสะอาดร่างกายนะครับอย่างน้อยต้องล้างมือสองข้างบ้วนปากล้างจมูกล้างหน้าล้างใบหูนะครับเช็ดเส้นผมล้างเท้าอันนี้เป็นการทําความสะอาดสําหรับการที่จะละหมาดเห็นไหมครเพราะฉะนั้นคนอบจากการที่ สองสาเดือนอาบน้ําทีหรือบางคน6เดือนอาบน้าทีเนี่ยนะครับก็ได้อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายบางส่วนนะครับทุกวันวันละห้าเวลาแล้วก็ต้องบ้วนปากแล้วนบีบอกว่าถ้าไม่เป็นการลําบากเนี่ยจะบังคับให้ถูฟันแต่ท่านไม่บังคับเพราะเกรงว่ามันจะลําบากแต่ว่ามีการบ้วนปากนะครับแล้วก็มีการใช้ไม้ข่อย แปลงฝันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับของบุคคลหลังจากมีความศรัทธาวันศุกร์นบีมุฮัมมัดลก็สั่งว่าจะต้องไปมัสยิดไปละหมาตรวมกันตอนบ่ายเพื่อฟังเทศฟังธรรมคาสอนของศาสนาเป็นการให้ความรู้รวมกันเป็นการพบปะส,สังสรรค์กันก่อนจะไปต้องอาบน้ําก่อนในตอนเช้าแล้วมีเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งสําหรับไปมสัสยิดโดยเฉพาะนะครับ ปะทินน้าหอมมันอ่อนไปที่มัสยิดถ้ากินกระเทียมกินหัวหอมไปก็อย่าเพิ่งไปมัสยิดจนแน่ใจว่ากลิ่นกระเทียมกินวัวหอมหมดออกไปจากปากแล้วค่อยๆไปที่มัสยิดไม่สร้างความลคาญใหากับผู้คนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับจากความเชื่อมันเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในสู่การปฏิบัติส่วนตัวภายนอกนะครับมีการทําความสะอาดมีการเ,ออเปลี่ยนเสื้อผ้าในทุกวันศุกร์ท่านนั้นยังไม่พอ นะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทั้งหมดหลังจากที่ประจำเดือนหมดแล้วก็หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ทั้งผู้ชายผู้หญิงต้องทำความสะอาดร่างกายโดยอาบน้ำทั่วทั้งร่างกายซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการสอนให้ถ้าหากว่าใครมาเรียนและต้องการที่จะนําไปปฏิบัตินะครับมีการสอนให้เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงพอมีการ อาบน้ำละหมาดต้องใช้น้ำชำระล้างร่างกายนะครับมันก็ก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีน้ำก็มีการขุดบ่อขุดคลองมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็เสื้อผ้าร่างกายก็ต้องรักษาความสะอาดสุขอนามัยเนี่ยมันก็ตามมาเพราะนั้นนะครับภายในช่วงระยะเวลาไม่ถึง30ปีเอาว่าเวลาที่ท่านอิบ 3, ราฮิมเผยแผ่อิสลามเนี่ยยีปี ชาวอลพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่สกรปรกกับขยับช้าป่านเถื่อนกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อได้รับคำภีกุหานมาด้วยความศรัทธาในพระเจ้านำไปปฏิบัตินะครับมันก็ทำให้เกิดความเจริญเกิดความก้าวหน้าเกิดอไอยธรรมขึ้นมาอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Inside out นะครับ แม้การพัฒนาทางวัตถุภายนอกนะครับปัจจุบันนี้ทํากันแต่มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนได้แต่ในอิสามถือว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงจากภายในก่อนแล้วก,ก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเริ่มจากการศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติไปตามความศรัทธาในพระองค์นะครับอันนี้ก็มีประเภทการละหมาดนะครับมีสองแบบหลักๆก็คือละหมาดภา,บาคบังคับไม่ทําคือบาป แต่มีละหมาดอีกแบบหนึ่งเป็นการเพิ่มเติมนะครับทําได้บุญไม่ทําก็ไม่บาปแต่แนะนําให้ทําเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับการละหมาดภาคบังคับของเรามันอาจจะขาดตกบกพร่องไปการละหมาดที่เพิ่มเติมขึ้นมาเสริมให้ปฏิบัติเนี่ยมันจะเอาไปชดเชยกันมันเป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัตินะครับใครทําใครก็ได้นะครับอันนี้เป็น เวลาละหมาดประจําวันตามที่ผมได้กล่าวไปนะครับเวลารุ่งอรุณก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเรายังไม่ได้ออกจากบ้านเวลาดวงอาทิตย์คล้อยไปจากศีรษะประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะครับตอนนั้นเราพักกินข้าวทําที่ทํางานก็ได้นะครับเวลา,าที่เงาของวัตถุยาวเท่ากับวัตถุตอนนั้นเริ่มอีกเวลาหนึ่งเวลาที่3ก็ตกประมาณประมาณสักสี่โมงห้าโมงประมาณนั้นจนกระทั่งดวงอาทาอาิตย์รับข่าฟ้านะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์รับข่าฟ้าไปแล้วก็เป็นเวลาที่4ี่ นะครับล้วก็ละหมาดกันแล้วก็เมื่อแสงสีแดงของดวงอาทิตย์หมจากท้องฟ้า <_ S 1> คือท้องฟ้าเมื่อสดิทล, <_ S 2> ละก็เป็นเวลาที่เราอยู่กับบ้านละนะครับเราก็ละหมาดเวลาที่ห้านะครับครนี้มีเวลาต้องห้ามในระหว่างวันนะครับที่ห้ามละหมาดก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยขอบบนกําลังโผล่ขึ้นมาห้ามละหมาดเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะห้ามละหมาดหรือเวลาที่ดวงอาทิตย์กาลังเริ่มตกขอบล่างของดวงอาทิตย์กาลังรับขอบฟ้า นะครับอันนี้ห้ามละหมาดเพราะว่านันเป็นเวลาที่ผู้บูชาดวงอาทิตย์เนี่ยเขาเคารพสักการะดวงอาทิตย์เราก็จะไม่ไปทําซ้ําเวลากับเขานะครับอันนี้ในการปฏิบัติตัวระหว่างการละหมาดเนี่ยก็ให้ใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องสนใจใครครับครับไม่ต้องคํานึงถึงใครทั้งสิ้นเป็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์และเวลาเราละหมาดก็ต้องนอบน้มถ่อมตนนะครับเวลาละหมาดต้องสมรวมนะครับอาบน้ําละหมาดนะครับอย่างดี เมื่อเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับน้าละหมาดผ่านไปตรงไหนบาปเล็กบาปน้อยที่มันปิดหูติดตาติดจมูกติดปากเรามันถูกลบล้างไปไปยืนด้วยความนอบน้อมนะครับเวลาละหมาดเนี่ยสายตาเนี่ยจะต้องจดลงไปตรงบริเวณที่เราจะเอาหน้าผากเนี่ยแตะลงไปบนพื้นตรงนั้นนะครับทําให้เราไม่วกแวกนะครับแล้วก็ปัดทุกสิ่งทุกอย่างออกนะครับการวงการงานทั้งหลายนะครับเราจะได้ จิตใจโล่งจากเรื่องกุ้มกุ้ม,มวุ่นวายอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ทําความเข้าใจในสิ่งที่ได้อ่านไปนะครับก็เราอ่านภาษาหรับแต่บางทีเราไม่รู้ความหมายนะครับก็มาอ่านทบทวนนะครับว่าความหมายมันว่าอะไรเวลาเราอ่านเราก็ทบทวนความหมายไปด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็ค,คือมีเจตนาว่าทําเพื่ออะไ์นะครับ ก่อนที่จะจบนะครับก็จะขอเน้นถึงความสําคัญของการละหมาดนะครับว่าท่านนบีกล่บวว่าพันธสนัญญาระหว่างเรากับพวกเขาคือผู้ศรัทธาเนี่ยก็คือการละหมาดดังนั้นถ้าผู้ใดทิ้งละหมาดเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธอันนี้ชัดเจนเลยนะครับถ้าผู้ใดทิ้งละหมาดโดยเจตนาดังนั้นเขาก็ไม่มีอะไรมาอ้างกลับลลอ์นะครับจะมาอ้างว่าไม่มีวงไม่มีเวลานะครับไม่สามารถจะมาอ้างได้นะครับแล้วก็ มีคําสอนอีกอันหนึ่งก็สิ่งแรกในบรรดาการการทําทั้งหลายของมนุษย์ที่จะถูกตัดสินในวันแห่งการฟื้นคืนชีพนะครับก็คือการนมาสถ้าหากว่าสิ่งนี้เรียบร้อยดีเขาก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าหากว่ามันบกพร่องเขาต้องประสบความล้มเหลวแล้วก็เป็นผู้ขาดทุนเห็นไหมน,นี่คือความสําคัญของการละหม,มาดอันนี้ก็เป็นท่าทา,ทางของการทําพุดุนะครับชำระล้างร่างกายก่อนละหม,มาดนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่า มุสลิมเนี่ยนะครับเขาไม่ทิ้งละหมาดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก่อนจะปิดท้ายให้เราดูแล้วกันว่าคนมุสลิมนะครับเขาให้ความสําคัญเรื่องการละหมาดนะครับไม่ว่าจะสภาวะอากาศอย่างไรนะครับก็ต้องละหมาดอันนี้เป็นชุดลาดตะเวนนะครับของนักรบในรัสเซียนะครับหิมะตกพื้นหนาวเหน็บอย่างไรก็แล้วแต่ขณะลาดตะเวนถึงเวลาละหมาดเขาก็ละหมาดโดยมีคนคอยเฝ้าอยู่ นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นถึงความสําคัญของการละหมาดนะครับสำหรับมุสลิมก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ผมก็วิงวอนขอสบละนะครับให้เราไดา้รับทางนำของพระองค์แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้กรมกราบแสดงความเคารพสักการะและก็แสดงความประทันอยู่ต่อพระองค์ซึ่ง เป็นหนทางที่จะทำให้เราได้รับความรอดพ้นในโกหนานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมติดตามการอสอนนะครับขอพระเจ้าได้ส่งคุ้มครองเราทุกคนให้พ้นจากโรคระบาดท,ที่กำลังฆ่าชีวิตผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้ขอเราท่งคุค้มค,ครองทุกคนครับอาเมนยาเราไปลาลามินซอมว่าได้คุ้มวเรามือตุ่นละเราบริการตุสวัสดีครับ